สวัสดีครับภาพพระสมเด็จที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรมนะครับที่มีตราประทับด้านหลังนะครับมีการเปิดกรุเมื่อปีพ.ศ. 2500ครับโดยจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับในครั้งนั้นนะครับเป็นข่าวฮือฮาของวงการพระนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าพระชุดนี้นะครับมีความเก๋แท้อย่างไรนะครับที่สำคัญคือคนครอบครองพระชุดนี้นะครับครอบครองไว้ไม่น้อยนะครับแต่เซียนพระของสมาคมพระเครื่องพระหนึ่งนะครับบอกว่ามีพันเท่าไหร่นะอาจารย์มีแค่หลักไม่ถึง 2,000 องค์นะครับแต่ที่อาจารย์สุรพลเนี่ยครับมีอยู่นะครับผมว่าก็มีไม่น้อยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเราผมจะมาคุยแล้วจะมาส่องดูเนื้อด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับว่าพระเหล่านี้เนี่ยเก่ายังไงนะครับมีแคลไซต์ยังไงนะครับนี่นะครับเป็นพระกุวัดบางสมเด็จกุวัดบางขุนพรมของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ามีความเก่ายังไงนะครับส่วนภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่ส่วนที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นพระปิดตาที่จะเป็นรางวัลงานประกวดพระนะครับใครอยากได้รางวัลเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าต้องทำยังไงกับพระอย่างกับการประกวดครั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะเข้าเรื่องเจาะเวลาหาดีการเปิดปูพระวัดบางขุนพรมกับอาจารย์ครับบอกงานก่อนเดี๋ยวลืมถ้าบอกตอนท้ายอาจจะลืมบอกงานประกวดพระก่อนครับขอเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ผู้ที่นับถือครับทุกพระองค์ท่านทั้งพระทั้งอะไรสำนักทีพาม FC ทั้ง FC ที่เป็นพระสงฆ์ครับผมที่เป็นขอเรียนเชิญคนทั่วไปครับผม FC ที่เป็นพระสงฆ์มาเยอะนี่ครับผมวันที่4เจอกันที่ไหนครับอาจารย์ที่ห้องแสดงทองครับไปรษณีย์ครับหลักที่แจ้งวัฒนะครับวันนั้นจะมีของไปให้ท่านศึกษาชมดูครับระหว่างรอผลประกวดก็ท่านจะเดินชมดูของที่บางท่านอาจจะในชีวิตที่ยังไม่เคยเห็นครับเพราะว่าเห็นยากถ้าอยู่กับเซียนก็ไม่ดูถ้าอยู่กับคนมีเงินมากๆเขาก็จำต้องไม่ได้ว่าไม่ได้อย่างกับที่มาโชว์อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับครับผมพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรมครับถ้าอยู่ในมือเซียนนะครับวัดอย่างนี้จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวหล่นไปแต่ถ้าอยู่กับอาจารย์สุรพลนะครับมีมากเป็นกองอย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เล่าว่าทำไมได้มาเยอะขนาดนี้แล้วไปเปิดกุมาเองหรือยังไงครับอาจารย์ไม่ใช่ครับคือการเปิดกุคือจอมพลประภาสมันเป็นประธานพิธีเปิดกุครับเสร็จแล้วตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณเกือบ20แล้วมั้งครับแล้วก็เพื่อนกันเนี่ยขายหมูอยู่บางแคเนี่ยเขาก็ชวนไปครับบอกให้สมเด็จแจกุพระภาพมาเปิดกุแล้วกันไหมไปดูไปถึงปุ๊บอ้าวทำไมพระมันเป็นอย่างเงี้ยคือทีแรกผมก็คิดว่าพระสวยๆทุกองค์นะที่ไหนได้คาบมันมองไม่เห็นพระก็มีครับเห็นพระก็มีเห็นก็มีนะครับเสร็จแล้วทางวัดเขาก็ติดบังกาบังกาวัดแหม่มจะลดนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็ใส่ซองคัดภาพแบบสวยอีกราคาไม่สวยก็ราคาครับเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ไปแต่ภาพแล้วเขาก็หยิบจากโต๊ะเนี่ยนะมันมีการเลือกนะครับหยิบให้แล้วพอเราปอดูโอ้โหดูไม่ได้เลยวะขอแลกขอเปลี่ยนครับมาก็บอกเปลี่ยนไม่ได้ครับได้วันนั้นต้องไปเวียนเทียนครับต้องไปเวียนหลายรอบครับไม่พอตอนนั้นผมมีลูกน้อง
เกี่ยวผมมีลูกน้องช่างเครื่องช่างหล่อครับก็เอาลูกน้องเนี่ยไปเข้าคิวครับไปซื้อซื้อแล้วก็ได้มาทำเนี่ยครับทำนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับตัวองค์อ่ะ 1,400 ตัวครับอ่ะอาจารย์เวียนเทียนมาได้กี่องค์ 1,400 กว่าเฮ้ยจริงใช้เงินไปเท่าไหร่โอ้เยอะมากมันมีตั้งแต่ 2,000 ครับ1,700 2,000 4,000 5,000 ครับก็แล้วจะสวยไม่สวยนะครับช่างชัดแล้วครับไอ้ที่สวยมันเท่าไหร่ครับไอ้ที่ไม่สวยเท่าไหร่อาจารย์ครับพอเวียนมาแล้วเนี่ยมีคนขอซื้อต่อเลยไหมมันตอนนั้นยังไม่ได้มีคนซื้อต่อแล้วมันยังมีเยอะแยะจำนวนพระมีเยอะเยอะครับครับแล้วจอมพลประพาสเนี่ยเอาขึ้นลำปางใส่รถ EMC ไปเยอะครับเยอะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นพระยุคนี้ยังอยู่ลำปางเยอะผมว่านะอย่างกับที่อาจารย์สุเทพศึกษานั้นโอเคละที่มาเป็นกรรมการตัดสินอาจารย์ใช่ครับนี่นะพูดถึงอาจารย์สุเทพหน่อยอาจารย์ครับทำไมเชิญอาจารย์สุเทพมาเป็นกรรมการการคัดเลือกกรรมการที่มาตัดสินพระของอาจารย์เนี่ยคัดเลือกยังไงโดยเฉพาะอย่างอาจารย์สุเทพเนี่ยก็เขาก็เชี่ยวชาญครับเรื่องสมเด็จอย่างเดียวครับก็เชี่ยวชาญเฉพาะสมเด็จครับใช่ไหมครับมันจะมีเชี่ยวชาญสมเด็จเนี่ยไม่การเสียคนหรอกครับนอกจากนั้นแล้วเชี่ยวชาญชาญครับผมอาจารย์ครับตอนนั้นแล้วเก็บยังไงมีคนมาแบ่งไหมโอ้ยผมเก็บไม่จำเป็นต้องแบ่งเพราะว่าเราไม่ได้มาขายครับเราเช่ามาเพื่อเก็บไว้เยอะดูแลศึกษาเหมือนอย่างกับสมเด็จโตนะครับผมไปเอาครับเอาได้อย่างมาเก็บครับไม่ใช่พระพุทธองค์อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับพวกเนื้อหอยมุกเนื้อทุกตัดไปเลยครับท่านตอนนี้ผมไปเอาหมดอ่ะครับมาเก็บอาจารย์มันก็จะมีคนถามว่าอาจารย์เอาตังค์ไปจากไหนซื้อรวยมาจากไหนซื้อในสมัยนั้นโอ้ยกับบ้านผมเป็นเกี่ยวผมมานะครับลงทุนให้โรงงานใหญ่แล้วโรงงานเป็น10 ล้านตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายใช่ครับเมืองการน่ะครับโอ้ไม่รู้กี่โรงต่อกี่โรงครับต้องซื้ออุปกรณ์จากร้านอาจารย์สุรพลต้องสั่งบ้านผมอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าบ้านผมจะหล่อลูกหินนะครับแล้วก็หล่อมุ้งได้ใหญ่นะครับใหญ่กว่าบ้านอีกครับนะครับลูกหินที่มีหีบอ้อยเนี่ยครับเป็นต้องสั่งบ้านอาจารย์บ้านเดียวเพราะว่ามีสมัยก่อนเททีหนึ่งสองสามตันกันไม่ใช่พื้นที่เดียวที่เทได้เทลูกหีบหรือเทลูกกิ้งอ่ะลูกกิ้งอ่ะลูกกิ้งหีบนี่แหละครับแล้วก็ไอ้พวกใหญ่ๆก็มีที่พื้นทำได้ทีเดียวครับเมื่อก่อนในโรงงานเล็กๆเองแล้วก็ผมใหญ่มากครับถ้าคนโบราณเขาจะรู้ว่าบริษัทของผมเนี่ยครับเกี่ยวกับเนี่ยที่บริษัทโพทองจำกัดโพทองจำกัดครับผลิตอุปกรณ์สำหรับโรงงานน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับการลงสีลงเลื่อยครับลงน้ำแข็งครับพวกเนี้ยก็เป็นเศรษฐีเลยในช่วงนั้นอุ้ยมีเงินเยอะผมไม่เกลียดเล่าครับเพราะว่าหลวงพ่อจันทร์ให้คำนะกว่าจะได้เงินหลังจากตัดอ้อยแล้วต้องหลังจากตัดอ้อยแล้วแล้วก็ต้องแค่เขาขายน้ำตาลได้แล้วก่อนครับแล้วก็ขายแล้วมีรถไรนะจ่ายเช็คอีก3 เดือน 6 เดือนครับแล้วก็บอกนั้นถ้าอยากได้เงินสดไปแลกกับเมียก็ข้างหน้านี่ครับโอ้ยอย่างนี้มันอัดทรายยื้อขนมยายใช่คือพูดง่ายๆเมียมีสั่งไหมผัวไม่มีสั่งก็ได้ไงวะครับผมบอกเกียร์อย่างนี้ยาวแล้วน้ำตาลนิดผลเยอะนิดครับใช่ครบแล้วแล้วผมอ่ะเมื่อก่อนนี่นะเป็นคนไปคุมตามโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะ
ว่าเวทกรรมไปไว้ตรงไหนไอ้มันจะต้องโยนขึ้นไปยังไงสารพัดเราจะต้องไปตั้งโอ้ยอยู่น้ำตาลมันจะเดือนอ่ะก็นอนที่นวดแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ทำลูกน้องเขาตั้งเขาจะมีถังไหมเราก็ตั้งจำถังนะครับอาจารย์ครับพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยครับหายากทำไมอาจารย์มีเยอะหรืออาจารย์ซื้อไว้เยอะอยู่แล้วผมก็ซื้อไว้เยอะไงครับซื้อไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่อยากบอกใครอ่ะเพราะเดี๋ยวยากว่าจะขึ้นมามายังไงวะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างคนถ้าไม่ใช่คนเก่าจริงๆก็จะไม่รู้ว่าผมมีตังครับก็ถ้าอย่างผู้เป็นตอนเนี้ยใครจะเชื่อครับผมก็ไม่ว่าจะใครคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับแต่ผมมีของเนี้ยครับผมเรียนเชียนซื้อมาครับไม่ใช่ว่าเราไปปลูกได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวกรุงเทพคุณจะปลูกไงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซื้ออย่างเดียวอย่างที่ผมว่าเลยเราพระจะซองไม่มีการเรื่องนะครับท่านดูแต่บางองค์นี่ไม่เห็นองค์พระเลยครับต้องมีเห็นองค์พระก็มีข้าวผมมันหมดเลยไม่เราอยากได้เราก็ท่านไม่อยากได้คืนก็ไม่ได้ต้องซื้อใหม่ครับข้าวสมัยก่อนผมมีอาญานาครับอาญาว่าอะไรก็พูดไปแล้วคนจะงงครับงงว่าทำไมคนสะสมเยอะนี้ครับเหตุที่สะสมเยอะนะมันมีต้นเหตุด้วยนะ เตี่ยผมอ่ะฝากเงินที่แบงค์แล้วก็สมุโกดึงชิดไปสุดท้ายเตี่ยผมบอกเช็คสมัยก่อนเนี่ยนะทีละ100ใบคนอื่นก็10ใบ20ใบก็ถือว่าเครดิตดีแล้วนะครับแต่เตี่ยผมเนี่ยไปเปิดทีก็ให้100ใบครับเพราะว่ามันต้องขายชิ้นซื้อของวัสดุใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่จะมาหล่อก็ดีที่บุกก็ดีเหลืองทองแดงอะไรทุกอย่างมันต้องถ่านโค้งถ่านเชิดมันจะต้องสร้างเงินสร้างเงินสดครับอาจารย์ครับฮะชุดนี้เนี่ยอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์ไปประกวดที่ไหนไหมก่อนที่จะไปจัดงานประกวดเองโอ้ยผมไปประกวดรอบประเทศไทยแล้วครับแทบจะทุกชมรมแล้วครับจนกระทั่งหมดเงินไปเป็นล้านแล้วในการประกวดพระใช่ครับของเรา600 500 400 600ครับอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนวะ700ด้วยนะครับแล้วสมประกวดที100องค์เนี้ยครับ150องค์เนี้ยแล้วก็ติดที่หนึ่งมาอย่างสมมติสมประกวด100องค์เนี้ยติดที่หนึ่งมา80องค์ที่สองก็20 30ครับเพราะว่าพระผมไม่ได้ใช้ถูกเลยครับอย่างสมเด็จเนี่ยนะผมส่งเกียงก็ได้ที่หนึ่งหมดครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนอะไรเลยครับแล้วคนที่ไปส่งพระด้วยกันยังถามผมว่าทำไมพระผมสวยอย่างเงี้ยครับผมก็พูดร้อนเล่นบอกอุ้ยผมทำตอนที่สี่นี่เองอบเสร็จก็มาส่งเลยนี่คือพูดเล่นครับอาจารย์พักพวกเคยมาแบ่งพระไปอาจารย์เนี่ยต้องมีคนนำพามาต้องพักพวกแค่นั้นเองถ้าใครจะมาอยากได้พระอาจารย์สุรพลนะครับคุณต้องหาเพื่อนของคุณที่รู้จักอาจารย์สุรพลนำพามารู้บอกว่าเดินมาดูว่าอยู่ได้ไม่ให้เพราะทำไมอาจารย์ทำนี้ครับก็ผมไม่จะขายพระกินเลยครับเรื่องของเรื่องครับคือเราเผยแพร่อย่างเดียวว่าเรามีครับแล้วก็เรามีพระอย่างนี้นะครับตั้งแต่สมัยเซียนยังไม่เกิดนะครับแล้วเซียนสีเกนะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันแท้ไม่แท้เดี๋ยวมึงยังไม่เกิดมึงยังเป็นเหี้ยอยู่นะไม่รู้บางคนผมด่าอย่างนี้นะครับอาจารย์ด่าอย่างนี้เลยด่าแรงๆไปเลยบางคนมึงเป็นน้ำอยู่บ้านอยู่กับใครไม่รู้เลยครับหมายถึงว่าเขายังไม่ได้เหี้ยกับแม่มึงเลยต้องมึงจะรู้ได้ไงวะครับใช่ไหม
แล้วบางทีก็เอาไปคิดอาจารย์ด่าว่าควยแล้วนึกขึ้นได้ให้เอาคิดประการประหลัดขิกครับผมต้องหาหัวประหลัดขิกครับผมคือในเมื่อพูดง่ายๆว่าผมไม่ชอบนะคนต้มคนจริงเนี่ยหลอกลวงคนครับมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมหมดพระพุทธเสื่อมหมดนะครับปัจจุบันนี้ต่อไปเนี่ยไอ้พวกสายพันธุ์เกย์ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พระแชร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นพระเก้หมดแล้วครับคนทุกคนหวังเงินหวังทองเห็นเงินเห็นทองไอ้คนที่ไม่เคยเห็นแต่ความอยากได้มันก็เลยออกพระเก้กันมาเยอะแยะไปหมดเราเห็นแล้วก็สงสารคนที่เอานะแต่ก็คิดว่าไอ้คนที่ออกพระเก้แล้วก็จะสั่งไปเนี่ยนะครับผลกรรมไม่นานหรอกได้ครับคุยแซ่บในคลิปนี้เลยนะอาจารย์ครับพักเก๊ขายได้ไหมได้พักเก๊ขายได้ทำไมอาจารย์ถึงพูดได้ว่าพักเก๊ขายได้ครับก็ผมถามคนขายพักเก๊มาแล้วครับผมหลังแสงพระถามว่าเอ๊ะทำไมพอเวลาพักแท้นี่ของเนี้ยแท้จะมาไม่เอาครับผมคนซื้อไม่ซื้อโอ้ยคนที่มาซื้อพักที่แผงนี่นะครับส่วนใหญ่ไอ้พวกโยมพระไม่เป็นนั้นนั่นแหละครับเอาสู่เขาว่าครับเขาบอกวันวันนี้นะเขาได้เสียพันนะกำลังเดินไปอาจารย์ลายเซียนบอกอาจารย์คิดว่าเซียนขายพระเกศอาจารย์มองว่าไงครับเขาก็ขายได้ไงครับยังไงครับอาจารย์อธิบายให้คนไอ้คนโลกสวยหน่อยครับว่าพระเกศพระแท้ต้องขายได้แต่พระเกศขายได้กำไรมากกว่าและขายได้ดีด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกพระเกต้องขายได้พระที่ต้องขายได้เนี่ยคือพระของเขาทำครับพระของกลุ่มเขาครับใช่ไหมถ้ากลุ่มอื่นมาก็เป็นนั้นแล้วขายไม่ได้หรอกครับแล้วถ้าคุณซื้อจากคนนี้คนนี้ตายไปแล้วต่อไปคุณก็ขายกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเขารู้กันแล้วว่ามันไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทำลมต้นทุนนะครับนะเอาเรียกทุกคนมาดูนะทำนี้นะก็เล่นกันนั้นนะทำนั้นทำนี้นะครับซื้อแพงขายแพงไปเลยมันจะได้แต่ราคาแล้วเล่นจำกัดพิมพ์เอาช่องนี้พิมพ์นะครับทั้งที่สมเด็จโยมมีร้อยกว่าพิมพ์ครับแต่มาบอกมีแค่หกเจ็ดพิมพ์ครับโอ้มันไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับไอ้พวกนี้มันรวยจริงแต่พอสุดท้ายนะเมียนเป็นไปทุกคนอ่ะครับรับรองได้ว่าเมียนเป็นไปหมดนี่นะครับเป็นข้อเท็จจริงของอาจารย์สุพลครับอาจารย์สุพลครับจะมีงานพบปะ FC สุพลครับยังไงครับวันที่4มิถุนายนที่ห้องแสดงทองครับวันที่4ครับ4ครับผมครับก็เย็นเชิญนะครับทุกท่านรางวัลคนประกวดพระยังไงครับรางวัลก็ตามที่ผมเล่นให้ดูครับอันนี้นะครับเป็นพระปิตาที่อาจารย์สุรพลจะมอบเป็นรางวัลให้กับพรส่วนพระประกวดจำนวนต่างๆนะครับเริ่มจาก5องค์ได้พระปิตาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่างๆออกมาแยกออกมาคลิปหนึ่งต่างหากนะครับว่า5องค์ได้พระปิตาอะไร10องค์ได้ปิตาอะไร20องค์50องค์100องค์300องค์400องค์500องค์นี่นะครับเราเจอกันที่ไหนครับอาจารย์ที่ห้องแสดงทองเฮ้ยอาจารย์ผมลืมส่งเนื้อดูไล่ส่งเนื้อดูให้หน่อยเอานี่ไงครับผมนี่หน้าท่านน่ะครับหน้าเรียนหน้าท่านครับผมนี่หน้านะครับนี่หน้าเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนดูให้นิดนึงครับได้ครับคือถ้าใครตามคลิปผมหรือไม่อะไรเงี้ยไปเพิ่มเติมความรู้ที่คลิปของอาจารย์สุเทพก็ได้นะครับพระโซนเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่ด้านหน้าองค์พระนะครับอาจารย์ขอดูด้านหลังนิดนึงครับนี่นะครับนี่ด้านหลังนี่รอยปั๊ม
ลายปั๊มก็จะเห็นนะครับก็แคลไซด์ขึ้นมาปกคลุมแล้วนะครับนี่นะครับมีการวันใหม่ของตัวรถครับผมพระชุดนี้มีไม่น้อยนะครับเยอะมากครับครับน่าไปหลายหมื่นองครับเพราะว่าเฉพาะจำพลประพาสเอาขึ้นไปที่ลำปางก็ว่าเป็นคันรถแล้วอ่ะครับนี่นะครับอาจารย์สุรพลก็จะมาออกคลิปให้ความรู้กันเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากแบ่งปันนะครับไม่ต้องติดต่อผมนะครับติดต่อเพื่อนของอาจารย์เพื่อนของคุณมาอีกทีนึงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์สุรพลก็จะไม่ให้เบอร์ใครคนก็ถามผมว่าเขาไม่ได้ให้เบอร์นะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุรพลครับสวัสดีครับ